ซามาลิกุมุรามะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับก็วันนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงท้ายๆของหลักสูตรการอบรมระยะสั้นนะครับก็เหลือข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งก็จะครบหลักสูตรแล้วนะครับวันนี้หัวข้อที่ได้แจ้งไปก็คือเรื่องมารู้จักนบีมูฮัมมัดกันเถอะนะครับทำไมถึงจะต้องรู้จักนะครับคำตอบก็คือว่าท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัมเนี่ยเป็นผู้ที่นำอิสลามมาอย่างมนุษยชาติแล้วก็มายืนยันคำสอนของนบีคนก่อนๆนะครับที่ท่านบอกให้เราได้รู้ว่าก่อนหน้าท่านขึ้นไปจนถึงนบีอาดัมซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกที่พระเจ้าได้ส่งมาอย่างโลกใบนี้เนี่ยมีจำนวนถึง 124,000 คนกระจายกันไปตามชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยเพื่อที่จะนำสารหรือคำสอนของพระองค์เนี่ยนะครับมาสอนกับมนุษย์ในชุมชนต่างๆนะครับนั้นนบีมูฮัมมัดเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ก่อตั้งศาสนาอิสลามนะครับแต่เป็นผู้ที่นำคำสอนอิสลามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมาบอกมนุษยชาติเพราะในคัมภีร์กุรอานเนี่ยบอกเอาไว้นะครับว่าศาสนาที่อัลลอฮฺเนี่ยก็คือศาสนาอิสลามนั่นจึงไม่มีนบีคนใดเป็นผู้ที่ก่อตั้งศาสนานบีทุกคนนะครับก็เป็นมนุษยชาติธรรมดาแต่ว่าเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าได้คัดเลือกขึ้นมานะครับเพื่อเป็นผู้ที่นำสารของพระองค์มาสอนกับมนุษยชาติในภาษาของชุมชนที่นบีนั้นนะครับมาปรากฏตัวขึ้นเพราะฉะนั้นนบีแต่ละคนเนี่ยก็พูดภาษาของตัวเองไม่ได้พูดภาษาอาหรับทั้งหมดนะครับแต่ว่านบีมูฮัมมัดสัลลัมเนี่ยท่านเกิดในคาบสมุทรอาหรับเพราะนั้นพระเจ้าก็ประทานคัมภีร์กุรอานเป็นภาษาใหม่แก่ท่านเพื่อคนอาหรับจะได้เข้าใจถ้าหากว่าท่านมาเผยแผ่อิสลามในสังคมอาหรับแล้วท่านพูดภาษาอังกฤษเนี่ยคนอาหรับก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วตอนหลังก็จะมาอ้างว่าไม่ได้เอาอะไรมาสอนเลยแล้วจะให้รับผิดชอบได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนบีมูฮัมมัดนะครับก็เป็นนบีที่มาบอกให้เรารู้ว่าก่อนนั้นมีนบีเกิดขึ้นมากมายแต่ว่านบีเนี่ยนะครับก็ต้องล้มหายตายจากไปในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่นบีบางคนก็ได้รับคัมภีร์จากพระผู้เป็นเจ้านะครับคือคำสอนที่ถูกบันทึกเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังเอาไปเป็น reference หรือเป็นแหล่งอ้างอิงแต่ว่าทั้งคนทั้งวัตถุที่บันทึกเอาไว้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นไม้นะครับหรือว่าเป็นกระดูกสัตว์หรือว่าเป็นหนังเนี่ยวันหนึ่งมันก็ผุสลายคนก็ต้องตายไปแม้จะเป็นนบีนะครับก็จึงต้องมีการประทานคัมภีร์ลงมาแล้วก็มีนบีเกิดขึ้นคนแล้วคนเล่าในจำนวนนบี 124,000 คนเนี่ยนะครับก็พระพุทธเจ้าได้ประทานคัมภีร์ให้313เล่มนะครับนบีคนใดเนี่ยได้รับคัมภีร์ก็คนนบีคนนั้นก็จะมีสถานะที่ว่าเป็นรอซูลรอซูลหมายถึงผู้ที่นำสารเหมือนกับไปรษณีย์นะครับนำสารมาแต่เมื่อนบีคนนั้นจากไปคัมภีร์สูญสลายไปพระเจ้าก็จะคัดเลือกนบีมาแล้วก็ส่งสารมานะครับให้แก่นบีคนนั้นเพราะฉะนั้นนบีคนใดได้รับคัมภีร์ก็เป็นรอซูลและนบีมูฮัมมัดก็บอกให้เราได้รู้ว่าคัมภีร์ที่พระเจ้าได้ประทานมาให้แก่นบีเนี่ยนะครับมีทั้งหมด313เล่มนะครับเพราะฉะนั้นนบีทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นรอซูลแต่รอซูลทุกคนเนี่ยเป็นนบีนะครับคัมภีร์ที่เราได้รู้และคัมภีร์กุรอานได้กล่าวเอาไว้ที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่นบีเนี่ยก็มีห้าเล่มนะครับเช่นคัมภีร์ซูฮุฟประทานให้แก่นบีอิบรอฮีมครับคัมภีร์โตราประทานให้แก่โมเสสเรียกว่าบัญญัติสิบประการนะครับหลังโมเสสพระเจ้าก็ประทานคัมภีร์ซาบูตให้แก่ดาวูดเพราะว่าคัมภีร์โตราเนี่ยมันก็ได้หายสับสนไปนะครับหรือมีอยู่ก็ไม่สมบูรณ์หลังจากสมัยของเดวิดหรือว่าดาวิดแล้วนะครับคัมภีร์ก็สูญหายไปพระเจ้าก็ประทานคัมภีร์ให้แก่พระเยซูหรือว่านบีอีสาเรียกว่าคัมภีร์อินจีลนะครับกับคัมภีร์ทั้ง3เล่มเนี่ยคัมภีร์โตราซาบูร์อินจีลนะครับก็ถูกรวมเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วก็หลังสมัยของนบีอีสาหรือพระเยซูนะครับคัมภีร์ของพระองค์ก็ได้ถูกบิดเบือนไปจากเดิมนะครับที่เคยสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับและนบีอีสาพระเยซู
ก็มายืนยันเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่ว่าพอหลังจากสมัยพระเยซูประมาณสัก70ปีคำสอนเรื่องหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวก็กลายเป็นพระเจ้า3องค์ขึ้นมานะครับเมื่อหลักศรัทธานี่มันผิดเพี้ยนไปเพราะนั้นพระองค์ก็ประทานคัมภีร์กุรอานให้แก่นบีมุฮัมมัดนะครับซึ่งเป็นนบีคนสุดท้ายและคัมภีร์กุรอานก็เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายทำไมคัมภีร์กุรอานจึงเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายทำไมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นนบีคนสุดท้ายคำตอบก็คือศาสนาอิสลามที่พระเจ้าได้ประทานมาให้กับมนุษยชาติผ่านนบีทั้งหลายเนี่ยจำนวน 124,000 คนแล้วก็มีคัมภีร์อีก313เล่มเนี่ยนะครับมันได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของนบีมุฮัมมัดละจึงไม่จำเป็นต้องมีการประทานคัมภีร์อีกนะครับจึงไม่จำเป็นที่ต้องมีนบีอีกเพราะนั้นหลักศรัทธาของอิสลามในกำหนดว่าใครที่ศรัทธาในอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะครับจะต้องศรัทธาในคัมภีร์ทั้งหมดนะครับแต่ในเมื่อคัมภีร์ทั้งหมดที่มีอยู่ก่อนหน้าเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขฉะนั้นเรายึดคัมภีร์กุรอานนะครับซึ่งเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายเนี่ยเป็นมาตรฐานแล้วก็นบีคนก่อนๆนี่ก็ล้มหายตายจากไปนะครับคำสอนของท่านก็มีคนจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเลอะเลือนไปบ้างนะครับอันนั้นพระเจ้าก็ส่งนบีมายืนยันคำสอนของนบีคนก่อนๆฉะนั้นนบีมุฮัมมัดก็เป็นนบีคนสุดท้ายไม่จำเป็นต้องมีนบีเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะว่าอิสลามสมบูรณ์แล้วในคัมภีร์กุรอานและในคำสอนของนบีมุฮัมมัดฉะนั้นถ้าใครถามว่าหลักศรัทธาในอิสลามนะครับศรัทธาในนบีก็คือต้องศรัทธาในนบีทั้งหมดทุกคนนะครับและศรัทธาว่านบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายจะต้องศรัทธาในคัมภีร์ทุกเล่มที่พระเจ้าได้ประทานมาแต่เราศรัทธาว่าคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายแล้วเราใช้คัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นมาตรฐานในการตัดสินถ้าหากมีใครอ้างเอาคัมภีร์ก่อนหน้านี้มานะครับแล้วเราจะต้องพิจารณาว่ามันจริงหรือมันเท็จนะครับเราก็ใช้คัมภีร์กุรอานถ้าในคัมภีร์ก่อนหน้านี้บอกว่าพระเจ้ามีองค์เดียวนะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับเราต้องยอมรับเพราะว่ามันเป็นข้อความที่แท้จริงปรากฏอยู่ในคัมภีร์ก่อนและคัมภีร์กุรอานยืนยันแต่ถ้าหากว่าในคัมภีร์ใดนะครับบอกเป็นอย่างอื่นเช่นพระเจ้ามี2พระเจ้ามี3คัมภีร์กุรอานสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเราก็จะไม่ยอมรับคำสอนในคัมภีร์ก่อนหน้านี้เพราะเรามีคัมภีร์กุรอานเป็นมาตรฐานในการกลั่นกรองนะครับอันนั้นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของนบีมุฮัมมัดนะครับก็ขอให้เรามาดูเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์เป็นผู้ที่ส่งสร้างแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่อัลลอฮ์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งถูกสร้างแล้วก็บรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีสิ่งที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นนะครับสิ่งที่มองเห็นเนี่ยนะครับก็คือมนุษย์และก็สัตว์วัตถุธรรมชาติทั้งหลายรวมทั้งจักรวาลด้วยที่เราเห็นด้วยตานะครับสัมผัสได้ด้วยมือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งถูกสร้างนะครับจึงไม่สามารถที่จะมีสรณะของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสิ่งสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับแล้วเราต้องเชื่อว่ามีด้วยนะครับแล้วก็ในทุกศาสนาก็จะเชื่อในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเรื่องสวรรค์เรื่องนรกนะครับเรื่องมาลาอิกะนะครับเรื่องวิญญาณยินนะครับในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ในฐานะที่เราเป็นบ่าวสุดท้ายในพระเจ้านะครับพระองค์บอกว่ามันมีอยู่และในบีบของมัสยิดนะครับก็มายืนยันนะครับว่ามันมีอยู่เราก็จำเป็นที่จะต้องเชื่อการเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่ามีอยู่จริงเนี่ยเราก็เรียกว่าความศรัทธานะครับอันนี้เรามาดูต่อไปนะครับว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาบนโลกใบนี้เราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับพระองค์ก็เมื่อสร้างมนุษย์มาแล้วนะครับเหมือนกับพ่อแม่มีลูกมาแล้วนะครับก็จำเป็นที่จะต้องให้ลูกเนี่ยมีความรู้มีการศึกษาจะต้องส่งลูกไปโรงเรียนเพื่อให้ลูกเนี่ยนะครับมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตรู้อะไรว่าผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จนะครับพระเจ้าก็เหมือนกันเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเพราะว่าดังที่เราได้เรียนไปนะครับว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเนี่ยอาดัมพระองค์บอกก่อนที่จะสร้างว่าพระองค์ต้องการจะให้มนุษย์เนี่ยเป็นตัวแทนสืบทอดแผ่นดินของพระองค์ดังนั้นผู้ที่พระองค์จะส่งมาอย่างโลกใบนี้เพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์เนี่ยจำเป็นต้องมีความรู้ต้องมีความสามารถเพราะนั้นพระองค์ก็สอนนามต่างๆความรู้ต่างๆให้แก่อาดัมนะครับเพื่อให้อาดัมมาอยู่บนโลกใบนี้แต่นอกจาก
สอนความรู้ทั่วไปในการที่จะยังชีพอยู่บนโลกใบนี้แล้วเนี่ยนะครับพวกรู้ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับใช้ชีวิตไม่เป็นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับพระองค์บอกเอาไว้ว่าพระองค์สร้างขึ้นมาในสภาพของความอ่อนแอแล้วก็ไม่รู้นะครับไม่รู้จะใช้ชีวิตอย่างไรงั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่ไม่มีการศึกษาก็จะใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าคนมีการศึกษาก็จะใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นเพื่อให้มนุษย์นะครับมีความรู้ในการชีวิตพระองค์ก็จึงประทานคู่มือแนวทางในการใช้ชีวิตให้แก่มนุษย์นะครับแล้วก็ส่งคนมาสอนส่งคนมาเป็นแบบอย่างนะครับแต่คนที่ยังมาเป็นแบบอย่างเนี่ยต้องได้รับการคัดเลือกเหมือนเรานะครับถ้าหากว่าเราจะให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไปเรียนหนังสือถ้าเราไปเจอครูขี้เมาเนี่ยหรือครูสูบบุหรี่เนี่ยเราจะให้คนพวกนั้นเป็นครูสอนลูกเราไหมแน่นอนเราก็ไม่ให้คนที่มีคุณสมบัติแบบนั้นนะครับมาเป็นครูสอนเราเพราะนั้นคนที่จะมาสอนมนุษยชาติเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ได้รับการคัดเลือกและใครที่จะคัดเลือกก็พระเจ้านั่นเองเพราะนั้นคนที่พระเจ้าคัดเลือกมาให้เป็นผู้นำสารหรือเป็นบรมครูผู้สอนคนอื่นนะครับก็เรียกว่านบีนะครับเพราะนั้นเมื่อมีนบีขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีหลักศรัทธานะครับประการแรกก็คือต้องศรัทธาในพระเจ้าก่อนศรัทธาในบรรดาไมลาอิกะฮ์ศรัทธาในบรรดานบีศรัทธาในชีวิตหลังความตายแล้วก็ศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะนี่เป็นหลักศรัทธานะครับขั้นพื้นฐานคือหมายถึงว่าต้องเชื่อกันก่อนเหมือนกับว่าเมื่อคุณไปเรียนภาษาไทยเนี่ยนะครับเราก็ต้องเชื่อก่อนว่าเนี่ยกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายต้องยอมรับพยัญชนะนะครับทั้ง44ตัวและต้องรู้ด้วยว่าพยัญชนะแต่ละตัวถ้าเกิดกอไก่หอนพูกเนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเพื่อที่ว่าเมื่อเราเชื่อในพยัญชนะแต่ละตัวแล้วเราจะเอาพยัญชนะแต่ละตัวเนี่ยมาผสมเป็นคำแล้วก็มาผูกเป็นประโยคนะครับสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับเพราะนั้นนบีเนี่ยเมื่อถูกคัดเลือกมาแล้วนะครับพระเจ้าต้องส่งความรู้ให้แต่ปัญหาก็คือว่าพระเจ้าจะส่งความรู้ให้อย่างไรพระเจ้าไม่มาหานบีด้วยตัวพระองค์เองนะครับแต่ว่าพระองค์ใช้สื่อกลางในการนำสารคำสอนของพระองค์มายังนบีนะครับสิ่งนั้นก็คือมลาอิกะห์ซึ่งถูกสร้างมาจากแสงสว่างแล้วเราก็รู้นะครับว่าแสงสว่างเนี่ยนะครับเดินทางด้วยความเร็ว 186,000 ไมล์ต่อวินาทีนะครับถ้าหากว่าอยากจะรู้ว่าเป็นกี่กิโลเนี่ยก็เอา 1.85 คูณเข้าไปนะครับเราก็จะรู้ว่ามาเลกะที่ถูกสร้างด้วยรัศมีหรือแสงสว่างเนี่ยเดินทางด้วยความเร็วขนาดไหนเหมือนกับที่เราจะโทรศัพท์นะครับเราต้องมีสัญญาณโทรศัพท์มันถึงจะติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างต้นทางกับปลายทางแต่เราไม่เห็นสัญญาณโทรศัพท์แต่เรารู้ว่าจะต้องมีสัญญาณโทรศัพท์เสียก่อนนะครับจึงจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตรงไหนที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เราก็ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เช่นเดียวกันนะครับมาเลกะนี่ก็เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับนบีนะครับเมื่อส่งเมสเซจมาให้กับนบีนะครับนบีรับแล้วเนี่ยนะครับนบีก็จะท่องจำเอาไว้แล้วก็บอกให้คนข้างๆที่อยู่รอบท่านเนี่ยนะครับได้ท่องจำเอาไว้หรือไม่ก็บันทึกเอาไว้จดจำไว้บ้างบันทึกเอาไว้บ้างนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการทบทวนกันนะครับในการละหมาดเพราะในการละหมาดเนี่ยจะต้องมีการอ่านถ้อยคำของพระเจ้านะครับดังที่เราได้เรียนกันหลังจากการอ่านฟาติฮะแล้วเนี่ยจะต้องมีการอ่านข้อความบางตอนในคัมภีร์กุรอานนะครับพระองค์บอกเอาไว้แล้วว่าเมื่อพระองค์ส่งคัมภีร์กุรอานมาแล้วเนี่ยพระองค์จะรักษามันไว้พระองค์จะรักษามันไว้การรักษาของพระองค์เนี่ยนะครับก็ผ่านทางมนุษย์เหมือนกันนะครับคือพระเจ้าให้มนุษย์มีความสามารถในการท่องจําแล้วก็คัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับมีทั้งหมด 6,236 ข้อความสั้นบ้างยาวบ้างนะครับแต่คัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์เล่มเดียวบนโลกใบนี้ที่ผู้คนนับจำนวนหลายแสนคนสามารถจดจำได้เพราะว่าพระองค์ได้สัญญาเอาไว้แล้วไงว่าพระองค์จะรักษาคัมภีร์กุรอานเพราะฉะนั้นนะครับคัมภีร์กุรอานจึงถูกรักษาไว้ในสมองของมนุษย์ที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมาเพราะนั้นนะครับในการละหมาดทุกครั้งจะมีการอ่านคัมภีร์กุรอานในเดือนรอมฎอนจะมีการละหมาดพิเศษในยามค่ำคืนจะมีการทบทวนคัมภีร์กุรอานทุกปีในเดือนรอมฎอนนะครับก็จะมีการประกวดการท่องจำคัมภีร์กุรอานจัดขึ้นในอาหรับเอมิเรตบ้างจัดในโซมาเลียบ้างจัดในอินโดนีเซียบ้างจัดที่เมืองมะดีนะห์บ้างในยุโรปในแคนาดามีการจัด
และเด็กที่สามารถท่องจำคำพีกุรอานได้ทั้งเล่มนะครับ 6,236 ข้อความเนี่ยอายุน้อยที่สุดคือ11ปีล่าสุดก็มีการประกวดกันนะครับที่ถ้าผมจำไม่ผิดคือประเทศเยเมนแล้วก็เด็กไทยเราเนี่ยนะครับก็ไปเข้าประกวดท่องจำคำพีกุรอานด้วยนะครับก็ได้รับรางวัลที่3นะครับวิธีการท่องจำเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาท่องจำทั้งเล่มแต่เขาจะมีคณะกรรมการนะครับคอยอ่านข้อความในคัมภีร์กุรอานตอนหนึ่งตอนใดแล้วก็เขาจะหยุดแล้วก็ให้คนที่เข้าประกวดเนี่ยอ่านต่อไปว่าจำได้ไหมนะครับหรือบางทีนะครับเขาจะอ่านข้อความบางตอนแล้วก็จะถามว่าก่อนหน้านี้ข้อความเนี่ยนะครับเช่นจะมาเชื่อมเนี่ยมันมีข้อความอะไรอยู่ในบทไหนนะครับใครตอบได้ใครท่องได้ก็ถือว่าโอเคก็เป็นผู้ที่ชนะเลิศไปนั้นหากว่าคัมภีร์กุรอานที่อยู่เป็นรูปเล่มนะครับเป็นแบบนั้นหนังสือเนี่ยถ้าเอาไปโยนทิ้งน้ำทั้งหมดหรือไปเผาไฟทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยก็ยังคงอยู่เพราะว่าคัมภีร์กุรอานนะครับถูกเก็บรักษาเอาไว้โดยการท่องจำและมันอยู่ในสมองของมนุษย์นะครับตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะรักษาคัมภีร์กุรอานเพราะนั้นพูดได้อย่างภูมิใจนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวในโลกนะครับที่มีคนท่องจำได้นะครับแล้วก็ในสมัยนบีมูฮัมมัดผู้ซึ่งเป็นผู้รับคัมภีร์กุรอานในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับมาลาอิกะฮ์เนี่ยจะลงมาหาท่านนบีแล้วก็มาทบทวนการอ่านกุรอานในทุกเดือนรอมฎอนในปีสุดท้ายของท่านนบีมูฮัมมัดก่อนที่จะจากโลกนี้ไปมาลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับมาหาท่านนบีมูฮัมมัด2ครั้งในเดือนรอมฎอนเพื่อเป็นการทบทวนว่าท่านนบีมูฮัมมัดอ่านถูกต้องไหมจัดเรียงทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ตามที่พระองค์ได้ทรงประสงค์หรือไม่นะครับดังนั้นตรงนี้เองที่ทำให้เราต้องศรัทธาในอัลลอฮ์ศรัทธาในมาลาอิกะฮ์แล้วก็ศรัทธาในนบีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรื่องของมาลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับโอเคผมขอผ่านไปนะครับอันนี้เป็นมาลาอิกะฮ์เนี่ยในจินตนาการของชาวคริสเตียนเพราะว่าในคัมภีร์ของชาวคริสเตียนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามาลาอิกะฮ์เนี่ยมีปีกเป็นข้อมูลที่ชาวคริสเตียนเนี่ยได้รับมาก่อนแล้วว่ามาลาอิกะฮ์เนี่ยมีปีกนะครับและคัมภีร์กุรอานก็มายืนยันนะครับว่ามาลาอิกะฮ์เนี่ยมีปีกแต่อิสลามเนี่ยห้ามวาดรูปมาลาอิกะฮ์ตามจินตนาการของตนเพราะนั้นนะครับในอิสลามเราจะไม่พบรูปของมาลาอิกะฮ์แต่นี่เป็นจินตนาการของชาวคริสเตียนที่เราพบในอายาโซเฟียซึ่งเป็นโบสถ์เก่าในกรุงคอนสแตนติโนเปิลประเทศตุรกีนะครับโอเคผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับเรื่องมาลาอิกะฮ์เราจะไม่พูดเดี๋ยวจะเสียเวลาไปนะครับให้รู้แล้วกันว่าคุณสมบัติของมาลาอิกะฮ์เนี่ยถูกสร้างจากรัศมีไม่กินไม่ดื่มไม่มีเพศไม่มีความต้องการทางเพศเชื่อฟังและไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์แล้วก็สามารถแปลงร่างได้แต่ขอให้เรามาสู่หัวข้อสำคัญในวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องศรัทธาในบรรดานบีที่จะนำไปสู่เรื่องการรู้จักนบีมูฮัมมัดนะครับนบีเนี่ยคือผู้บอกข่าวนะครับผู้ตักเตือนคำว่านบีแปลว่าผู้บอกข่าวผู้ตักเตือนส่วนรอซูลนะครับดังที่ผมได้บอกไปก็คือผู้ที่ได้รับคำพีจากอัลลอฮ์หมายถึงนบีผู้ที่ได้รับคำพีจากอัลลอฮ์นะครับแล้วก็รอซูลุลลอฮ์เนี่ยก็คือผู้นำสารของอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดสัมก็ในฐานะเป็นผู้ที่รับคำพีกุรอานท่านก็เป็นรอซูลของอัลลอฮ์โมเสสก็เป็นรอซูลของอัลลอฮ์เพราะได้รับคำพีนะครับพระเยซูก็เป็นรอซูลของอัลลอฮ์นะครับก็เป็นผู้ที่ได้รับสารจากพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็สาระสำคัญนะครับที่ทุกนบีนำมาบอกมนุษย์ก็คือพระเจ้าที่มนุษย์ต้องสักการะและเชื่อฟังนะมีเพียงองค์เดียวนี่คือสาระสำคัญทุกนบีจะพูดเหมือนกันหมดถ้าเราไปดูในคัมภีร์ก่อนๆนะครับพระเจ้าที่มนุษย์ต้องสักการะและเชื่อฟังมีเพียงองค์เดียวนะครับก็เรียกว่าอัลลอฮ์ในภาษาอาหรับนะครับแล้วก็นบีทุกคนจะบอกเหมือนกันว่ามนุษย์เนี่ยจะถูกสอบสวนหลังความตายนะครับแล้วก็อันนึงก็คือมาบอกเรื่องแนวทางในการดำเนินชีวิตว่าอะไรเป็นที่อนุญาตอะไรเป็นที่ต้องห้ามนะครับหมายความว่าถ้าเราจะปฏิบัติแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะครับเราก็ต้องเชื่อฟังคัมภีร์กุรอานแล้วก็เชื่อฟังนบีนะครับทีนี้ทำไมจึงต้องมีนบีคำตอบก็คือคัมภีร์เนี่ยนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งบางทีมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยครับมนุษย์อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้กันเยอะ
พราะฉะนั้นนะครับนบีเนี่ยจะต้องนำคำสอนของพระเจ้ามาเนี่ยครับมาพูดในภาษามนุษย์มาอ่านให้มนุษย์ฟังซึ่งทำให้มนุษย์เข้าใจแม้อ่านหนังสือไม่ออกทุกวันนี้ก็มีคนอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าพูดเนี่ยเข้าใจนะครับอันนั้นนบีก็ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับก็คือมาอธิบายคราวนี้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับจะปฏิบัติอย่างไรนบีก็ต้องมาแสดงให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรยกตัวอย่างเช่นคัมภีร์กุรอานเนี่ยมาบอกให้เราเนี่ยละหมาดนะครับบอกให้เราละหมาดแต่ปัญหาก็คือว่าละหมาดเวลาไหนเวลาละหมาดละหมาดอย่างไรอ่านอะไรในเวลาละหมาดตรงนี้เนี่ยคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่ได้บอกนะครับแต่บอกให้เราละหมาดรักษาเวลาละหมาดนะครับเวลาเช้าเวลาเย็นนะครับละหมาด5เวลาเนี่ยไม่ได้กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานแต่ว่านบีเนี่ยจะมาบอกนะครับว่าเวลาไหนเริ่มตั้งแต่ตรงไหนหมดเวลาตรงไหนนะครับอย่างเช่นเวลาละหมาดตอนเช้าเนี่ยนะครับมันเริ่มก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วพอดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วก็หมดเวลาช่วงเวลาบ่ายเริ่มตั้งแต่เงาของวัตถุเนี่ยนะครับปรากฏให้เราเห็นละนะครับเวลาเที่ยงเนี่ยที่เราไม่เห็นเงาตัวเองเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะละหมาดได้แต่พอดวงอาทิตย์คล้อยไปพอเห็นเงาปุ๊บเริ่มเวลาบ่ายแล้วไปหมดตอนไหนไปหมดตอนเวลาที่เงาของดวงของวัตถุเนี่ยของตัวเราเท่ากับตัวเราเองความยาวนะก็ถือว่าหมดเวลาเวลามักริบนะครับเวลาที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านะครับก็ต้องรอดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปก่อนขอบบนของมันรับขอบฟ้าไปแล้วแต่ยังมีแสงแดงๆปรากฏอยู่ช่วงเวลานั้นน่ะเราก็ละหมาดไปได้นะครับแต่พอดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าสนิทแสงในท้องฟ้ามืดหมดละแสงสีแดงหมดละก็เป็นอันว่าหมดเวลามักริบซึ่งต่างๆเหล่านี้ในคัมภีร์กุรอานไม่ได้บอกเพราะนั้นนบีเนี่ยก็จะมาบอกในรายละเอียดเหมือนกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะบอกกว้างๆนะครับสมมติว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะบอกว่ารัฐมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาให้ความรู้และควบคู่คุณธรรมไปบอกสั้นๆอันนี้อันนั้นเพราะนั้นเมื่อบอกว่าให้จัดการศึกษาที่ให้ความรู้ควบคู่คุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการก็จะต้องไปออกแบบไปดีไซน์กฎหมายมารองรับว่าความรู้คู่คุณธรรมเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเห็นไหมเช่นเดียวกันนะครับท่านนบีก็จะมาบอกนะครับว่าในละหมาดเนี่ยนอกจากเวลาละหมาดแล้วละหมาดท่าทางอย่างไรนะครับละหมาดท่าทางอย่างไรนบีก็ต้องมาบอกจะโค้งอย่างไรจะกราบอย่างไรไม่ได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานในรายละเอียดคัมภีร์กุรอานเป็นว่าต้องกราบปัญหาคือกราบอย่างไรนะครับเพราะการกราบเนี่ยมันก็กราบได้หลายลักษณะเราก็เห็นว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมีลักษณะการกราบต่างๆอย่างเช่นชาวทิเบตเวลาเขาไปแสวงบุญเขาก็ก้มกราบแบบหนึ่งนะครับคนในจีนก็มีการกราบอีกแบบหนึ่งนะครับและในระหว่างที่การกราบการโค้งเนี่ยนะครับจะอ่านอะไรคัมภีร์กุรอานก็ไม่ได้บอกเพราะนั้นนบีมูฮัมหมัดเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มาบอกรายละเอียดนะครับไปทำฮัจญ์เนี่ยต้องทำพิธีอย่างไรนะครับนบีก็จะเป็นคนบอกซะกาตเนี่ยต้องจ่ายคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้ว่าต้องจ่ายซะกาตแต่ว่าอัตรา 2.5% เนี่ยคัมภีร์กุรอานไม่ได้กล่าวเอาไว้นบีก็จะต้องมาบอกว่าจะต้องจ่ายในอัตราเท่าไหร่นะครับซะกาตที่คิดจากเงินโอเค 2.5 แล้วก็ซะกาตที่คิดมาจากพืชผลล่ะจะต้องคิดในอัตราเท่าไหร่นบีมูฮัมหมัดเนี่ยก็จะเป็นคนมาบอกนะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องมีความศรัทธาในบรรดานบีและศรัทธาว่านบีมูฮัมหมัดเป็นนบีคนสุดท้ายนะครับทำไมต้องมีนบีนะครับเพราะว่านบีนะครับนำคัมภีร์ของเรามายังมนุษย์ชาติอธิบายและปฏิบัติตามคัมภีร์ให้มนุษย์ได้เห็นเพื่อเป็นผู้นำทางแล้วก็เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณธรรมเป็นสิ่งดีงามที่เป็นประโยชน์และปฏิบัติได้จริงเช่นความยำเกรงความอดทนความกตัญญูความบริสุทธิ์ใจไอ้เรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่นบีต้องมาปฏิบัติให้เห็นแล้วก็เอาละให้นบีปฏิบัติเพราะว่านบีเนี่ยเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าถ้าใครศึกษาประวัตินบีเนี่ยนะครับเราจะพบว่านบีทุกคนเนี่ยโดนกดขี่ข่มเหงนะครับต้องแบกรับภาระความเดือดร้อนทุกทรมานต่างๆเอาไว้แต่นบีเนี่ยยังอดทนเพื่อรักษาความศรัทธาเอาไว้นะครับเพื่อให้มนุษย์ได้เห็นว่าเนี่ยขนาดนบีเนี่ยโดนขนาดนี้
นบีอย่างทนได้และในเมื่อนบีเป็นมนุษย์เนี่ยนบีทนได้ทำไมมนุษย์คนอื่นถึงจะทนไม่ได้นะครับต้องการที่จะให้มนุษย์ทุกคนได้รู้เพราะว่านบีก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะครับอันนี้เรามาดูนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ผมได้ขมามาพูดในตอนต้นนะครับว่ามีคนถามท่านนบีมูฮัมมัดนะครับโดยเรียกท่านว่าท่านรอซูลุลลอฮ์นบีทั้งหมดมีกี่คนท่านก็บอกว่า 124,000 คนฉันถามต่อไปว่ามีกี่คนที่เป็นรอซูลท่านตอบว่า313คนเป็นตัวเลขที่ดีฉันถามอีกว่าใครเป็นคนแรกในบรรดานบีคำตอบก็คืออาดัมนะครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าได้ส่งอาดัมมาบนโลกใบนี้นะครับก็คืออาดัมแล้วหลังจากนั้นนะครับอาดัมก็เป็นผู้ที่เผยแผ่คำสอนของพระผู้เป็นเจ้าบนโลกใบนี้ในขณะที่ยังไม่มีมนุษย์นะครับอาดัมเนี่ยเผยแผ่คำสอนของพระเจ้าเนี่ยแก่ใครก็แก่ลูกของตัวเองไงนะครับผมยกตัวอย่างคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยนะครับที่เราทักทายกับคนมุสลิมเนี่ยนะครับคนมักจะเข้าใจว่าเริ่มต้นสมัยนบีมูฮัมมัดความจริงแล้วไม่ใช่นบีมูฮัมมัดเนี่ยมาเฉลยให้เราฟังนะครับว่าตอนพระเจ้าสร้างอาดัมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ท่านนบีมูฮัมมัดเล่านะนะครับว่าตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระเจ้าสั่งอาดัมว่าไปฟังที่ว่ามาเลกาชาวสวรรค์เนี่ยเขาทักทายกันอย่างไรนะครับเพราะนั้นอาดัมก็ไปฟังแล้วก็ได้ยินมาลาอิกะห์เนี่ยทักทายกันด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็ตอบรับว่าวะอะลัยกุมุสสลามอัลเลาะห์ก็เลยบอกว่าอาดัมถ้าฉันส่งเจ้ามาอย่างโลกใบนี้แล้วเนี่ยสอนลูกสอนหลานเจ้าเนี่ยให้ทักทายกันด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมนะครับเพราะนั้นเมื่ออาดัมได้รับคำสอนคำสั่งนี้แล้วมาอย่างโลกใบนี้เนี่ยนะครับอาดัมก็สอนลูกของตัวเองนะครับอาดัมก็สอนลูกของตัวเองเพราะนั้นหลังจากอาดัมแล้วลูกหลานของอาดัมเนี่ยก็จะทักทายกันด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมแต่ว่าลูกหลานของอาดัมเนี่ยแตกออกเป็นหลายชนชาติหลายชาติพันธุ์นะครับแล้วก็พูดภาษาต่างๆแต่ว่าการทักทายเนี่ยนะครับยังรักษาความหมายเดิมนะครับอย่างเช่นอ้าวเราไปเปิดคัมภีร์ไบเบิลดูโมเสสไม่ได้พูดภาษาอาหรับพูดภาษาฮีบรูเปิดคัมภีร์ไบเบิลดูครับโมเสสทักทายสาวกและผู้คนในสมัยของท่านว่าชาลอมชาลอมเป็นภาษาฮีบรูแต่ความหมายของมันคือสลามสันติจงมีแด่ท่านอันดูไปดูได้เลยในคัมภีร์ไบเบิลเก่านะครับเรามาดูหลังจากนั้นอีกหลังสมัยของโมเสสนะครับพระเยซูเกิดขึ้นนะครับหลังโมเสสเนี่ยหลายร้อยปีแต่พระเยซูก็ทักทายคนของท่านด้วยคำสอนของโมเสสนะครับเพราะว่าพระเยซูมายืนยันธรรมบัญญัติเดิมของโมเสสพระเยซูก็ทักทายผู้คนของท่านด้วยภาษาฮีบรูว่าชาลอมสันติจงมีแด่ท่านเพราะนั้นทุกวันนี้ชาวยิวก็ยังทักทายกันด้วยคำว่าชาลอมนะครับแปลว่าสันติจงมีแด่ท่านเพราะว่าโมเสสพูดภาษาฮีบรูพระเยซูพูดภาษาฮีบรูแต่หลังจากสมัยของพระเยซู570ปีนะครับพระเจ้าได้เลือกนบีมูฮัมมัดเป็นชาวอาหรับไม่ได้เป็นชาวฮีบรูนะครับแต่ว่าคำสอนเนี่ยก็เหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อพระเยซูเนี่ยหรือนบีอีสามายืนยันธรรมบัญญัติเดิมของโมเสสฉันใดอัลเลาะห์ก็ส่งนบีมูฮัมมัดมายืนยันคำสอนของนบีก่อนหน้านี้นะครับอันนั้นนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับก็มาใช้คำตั้งทายเป็นภาษาว่าอัสสลามุอะลัยกุมสันติจงมีแด่ท่านเห็นไหมฮะนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยบอกให้เราได้รู้เพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาวกของนบีมูฮัมมัดนะครับคนนั้นเป็นมุสลิมถ้าเขาศรัทธาในพระเจ้าด้วยก็ทักทายกันด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็ตอบรับว่าวะอะลัยกุมุสสลามนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็บอกให้เราได้รู้ว่านบีมูฮัมมัดเนี่ยมาบอกถ้านบีมูฮัมมัดไม่บอกเนี่ยเราก็คงจะไม่รู้นะครับคนมุสลิมในเมืองไทยก็จะไม่รู้เลยว่าสาวกของนบีมูฮัมมัดหรือมุสลิมเนี่ยทักทายกันอย่างไรนะครับและเมื่อเราทักทายอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเราใช้ภาษาของชาวสวรรค์ในการทักทายว่ามันเป็นภาษาที่มาลาอิกะห์เนี่ยเขาทักทายกันและเมื่อเราทักทายครับอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยนะครับเราได้บุญทันทีที่ได้บุญเพราะอะไรครับเพราะเราทำตามนบีมูฮัมมัดเมื่อเราทำตามนบีมูฮัมมัดเราทำตามพระผู้เป็นเจ้ามันกลายเป็นผลบุญทันทีแล้วมันทำให้คนอื่นพอได้รับผลบุญไปด้วยเพราะว่าเมื่อเราให้สลามไปแล้วนะครับเขาต้องตอบรับอันนี้เป็นหน้าที่นะครับ
ใครทักทายก่อนคนนั้นเอาบุญไปก่อนเมื่อทักทายแล้วใครได้ยินต้องตอบรับนะครับว่าวะอะลัยกุมุสลามก็พลอยได้บุญไปด้วยเหมือนกับการจามเนี่ยนะครับนบีมาสอนว่าเมื่อเราจามให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างระบบป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในระบบหายใจของเรานะครับพอมันมีอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ให้ระบบนั้นนะครับเคลียร์มันออกมาโดยการจามงั้นเราก็ขอบคุณพระเจ้าอัลฮัมดุลิลลาห์ได้บุญอีกแล้วใช่ไหมพอรู้การปฏิบัติของนบีเนี่ยก็ได้บุญแล้วเวลาจามเนี่ยนะครับก็ต้องปิดจมูกด้วยหาวก็ปิดปากอันนี้เป็นสิ่งที่นบีมูฮัมมัดเนี่ยได้สอนเอาไว้ทำตามท่านได้บุญทันทีนะครับพอใครได้ยินคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับให้คนผู้นั้นเนี่ยนะครับได้ตอบว่ายะฮามุกัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านคนนั้นได้บุญอีกเรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนที่เราจามเราได้บุญแล้วคนที่ได้ยินถ้าเรียนศาสนาเขาจะกล่าวว่ายะฮามุกัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านแล้วก็ได้บุญมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้เรื่องนี้นะครับมันไม่ได้มีอยู่สมัยนบีมูฮัมหมัดนะมันมีก่อนหน้านี้อยู่แล้วฝรั่งเนี่ยนะครับเวลาเขาได้ยินเสียงคุณจามเขาจะใช้คำว่า God bless you เขาใช้ God bless you เพราะว่าอะไรก็พระเยซูหรือนบีอีสาเนี่ยมาสอนเอาไว้ก่อนหน้านี้เพียงแต่พูดคนละภาษาเท่านั้นเองนะครับก็นี่เป็นสิ่งที่บอกให้เราดูว่าการที่เรามีนบีมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับทำให้เราปฏิบัติคำบัญชาของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องถ้าไม่มีนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเราไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรเพราะนั้นนะครับในการละหมาดเราจึงได้เห็นท่านนบีแสดงแบบอย่างว่าการละหมาดในเวลาไหนต้องปฏิบัติอย่างไรคนมุสลิมทั่วโลกเนี่ยปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าในคัมภีร์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคำสั่งเรื่องการละหมาดเรื่องอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันได้หายไปอย่างเช่นเราพบร่องรอยว่าก่อนจะเข้าไปในวิหารเพื่ออธิษฐานพระเยซูเคยล้างเท้าทำความสะอาดแต่ทำความสะอาดร่างกายยังไงอ่ะไม่มีบอกในรายละเอียดนะครับเมื่อพระเยซูเข้าไปนะครับในวิหารเพื่ออธิษฐานท่านยกมือขึ้นปัญหาคือยกมืออย่างไรยกอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือยกอย่างนี้ก็ได้แต่ว่านบีมูฮัมหมัดบอกยกอย่างนี้เห็นไหมฮะเราพบในคัมภีร์ไบเบิลว่าพระเยซูซบหน้าลงไปบนผืนแผ่นดินในการอธิษฐานใช้คำว่าซบหน้าเป็นภาษาไทยนะครับคราวนี้คำว่าซบเนี่ยเราตีความยังไงอ่ะคือซบเนี่ยแล้วยินก็เอาซบอกก็เอาแก้มไปซบอกความจริงแล้วมันคือการกราบแต่เมื่อแปลเป็นการซบเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้สื่อถึงการที่เอาหน้าผากเนี่ยไปซบไปแตะพื้นเพราะฉะนั้นนบีมูฮัมหมัดก็ต้องมาแสดงให้เห็นว่าอาการที่ซบหน้าไปบนแผ่นดินเนี่ยก็คือการเอาหน้าผากจดลงบนพื้นเห็นไหมเพราะนบีมูฮัมหมัดก็จะมาขยายความให้เราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วท่านสอนอีกนะครับว่าในตอนละหมาดเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราใกล้ชิดพระเจ้ามากที่สุดนะครับในตอนสุดท้ายนะครับตอนที่เรานั่งเนี่ยแล้วเราอ่านว่าอัตตะฮิยาตุลิลลาห์วัสซะลาวาตุตอยยิบาตเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยถูกทูตสวรรค์นำตัวขึ้นไปพบพระเจ้านะครับและเมื่อพบกับพระเจ้าแล้วท่านนบีไม่ได้ใช้คำว่าอัสสลามุอะลัยกุมทักทายพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นต้นทางแห่งความสันตินะอัสสลามแปลว่าสันตินะครับแต่ใช้คำว่าอัตตะฮิยาหมายถึงว่าบรรดาความเคารพทั้งหลายนะครับมีแต่พระผู้เป็นเจ้านะครับสิ่งดีงามทั้งหลายเป็นของพระองค์นะครับแล้วก็ยังไงเราอ่านต่อว่าอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูอัสสลามุอะลัยกะสันติจงมีแด่ท่านพระเจ้าเนี่ยกล่าวกับนบีมูฮัมหมัดนะอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบียูโอ้นบีนะครับวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุความเมตตาความเจริญจงมีแด่ท่านนะครับอัสสลามุอะลัยนาอะลาอิบาดิลลาฮิศศอลิฮีนแล้วก็นบีก็บอกว่าขอให้ความสันติจงมีแก่เราและบรรดาคนดีทั้งหลายนี่เป็นของขวัญที่พระเจ้าได้ฝากให้กับนบีมูฮัมหมัดมาตอนที่ท่านขึ้นไปรับบทบัญญัติเรื่องการละหมาดแล้วก็ท่านก็ขอพรให้กับเราว่าให้เราเนี่ยนะครับได้รับพรจากพระเจ้าหมายถึงว่าผู้ที่มีความดีทั้งหลาย
นะครับนี่คือว่าเราเรียนลึกซึ้งนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยได้มาบอกให้กับเรานะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าคุณสมบัติของนบีต้องมีอย่างไรบ้างนะครับก็หนึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงเหมือนอย่างเราเอามีดกรีดก็เลือดไหลนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนทั่วไปได้รู้ว่านบีเป็นมนุษย์ธรรมดาสามารถปฏิบัติคำสอนของพระเจ้าได้สามารถทนทุกข์ยากลำบากอะไรต่างๆได้จะหนักขนาดไหนนบีทนได้แต่นบีเป็นมนุษย์นบีก็ทำได้นะครับและนบีได้โดนหนักที่สุดในบรรดามนุษย์ทั้งหลายนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราศึกษาชีวประวัติของนบีแต่ละคนแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าโอ้โหทุกข์ของเราเนี่ยมันนิดเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความอดทนเนี่ยนะครับเราจะพบว่าเรื่องราวของนบียากูบเนี่ยมีลูกทั้งหมด12คนไอ้พวกพี่ๆ10คนเนี่ยนะครับลูกของตัวเองเนี่ยวางแผนฆ่ายูซุปเพราะความอิจฉานิสยาหาว่าพ่อเนี่ยรักยูซุปลูกคนที่11มากกว่าวางแผนฆ่าถ้าเราเป็นพ่อแล้วเรารู้นะครับว่าไอ้พวกพี่ๆลูกของเราเนี่ยวันวางแผนฆ่าลูกของเราที่ผู้เป็นน้องเราจะรู้สึกยังไงมันเจ็บปวดรวดร้าวอยู่ภายในใจพูดอะไรก็ไม่ได้เห็นไหมครับมันเป็นความทุกข์ภายในแต่ว่าความอดทนที่ทำให้นบียะกูบเนี่ยนะครับสามารถทนอยู่ได้เพราะนึกถึงพระเจ้าและพระเจ้าจะอยู่กับผู้ที่อดทนในระหว่างที่อดทนยอมรับเคราะห์กรรมคือการยอมจำนนต่อพระเจ้ามันคือการก้มกราบทางด้านวิญญาณไอ้ตรงนั้นแหละครับคือได้บุญเพราะว่าเราก้มกราบพระเจ้าในเวลาละหมาดไม่กี่วินาทีตอนนั้นผ่าจดกับพื้นแต่ว่าตอนที่เรารับเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากความปวดร้าวเนี่ยมันคือการก้มกราบทางด้านวิญญาณตรงนั้นเราก้มกราบต่อพระเจ้าอยู่เราได้บุญเห็นไหมครับหรือนบีอายุบนะครับเป็นโรคภัยไข้เจ็บโรคผิวหนังนะครับทรัพย์สินเสียหายหมดลูกเต้าหนีไปหมดแต่ว่าอายุบยังคงอดทนอยู่เหลือภรรยาอยู่คนเดียวคอยเฝ้าดูแลนะครับทรัพย์สินไร่นาปศุสัตว์สูญหายหมดนะครับแต่นบีอายุบเนี่ยยังอดทนต่อโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็วิงวอนขอความช่วยเหลือการรักษาพยาบาลจากพระเจ้าภรรยาบอกว่ายังจะวิงวอนยังจะมีหวังต่อพระเจ้าอีกเหรอเจ็บป่วยมานานขนาดนี้แล้วนบีอายุบหันไปถามภรรยาของตัวเองว่าเรามีความสุขกันมากี่ปีตอบฉันหน่อยสิ70ปีและที่ฉันป่วยเนี่ยกี่ปี7ปีไม่นึกถึงวันที่เราสุขสบายมั่งคั่งกันบ้างเลยเหรอนี่ถ้าหากว่าฉันหายนะฉันจะเคี่ยนเธอร้อยทีถ้าเธอพูดอย่างนี้หวังในพระเจ้า7ปีในความเจ็บไข้ได้ป่วยและในที่สุดนะครับคำวิงวอนของนบีอายุบก็ได้รับการตอบรับพระเจ้าประทานวิธีการเยียวยารักษาให้นะครับนอกจากโรคผิวหนังหายเรียบร้อยแล้วนะครับลูกหลานยังกลับมานะครับมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปนี่คือรางวัลที่พระเจ้าได้มอบให้กับบรรดาผู้ที่อดทนต่อทุกข์ยากลำบากเพราะกรรมทั้งหลายในฐานะที่เป็นรางวัลนะครับจากการที่วิญญาณของเขาก้มกราบยอมสยบยอมรับต่อเคราะห์กรรมที่พระเจ้าได้ประทานให้นะครับสองก็คือนบีไม่ทำบาปนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับวะฮีจากพระเจ้าวะฮีก็คือการโดนใจจากพระเจ้านั่นก็คือเวลาพระเจ้าส่งเมสเซจมาพระเจ้าจะให้มาอะไรกันนะครับนำมานะครับในขณะที่นบีเนี่ยกำลังเผยแผ่สั่งสอนอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีผู้คนถามแล้วถามขึ้นมาแล้วนบีตอบเองไม่ได้เนี่ยเพราะนบีไม่มีความรู้นะครับพระเจ้าก็จะส่งเมสเซจมานะครับให้มาเลกานำมานะครับแล้วก็เก็บข้อมูลเอาไว้ในใจละนะครับเซิร์ฟเวอร์คือหัวใจของนบียกตัวอย่างเช่นมีคนถามชาวอาหรับถามนะครับว่ามูฮัมหมัดเรามาเป็นมุสลิมแล้วทีนี้เนี่ยเราจะปฏิบัติกับภรรยาของเราที่มีประจำเดือนเนี่ยอย่างไรเพราะชาวอาหรับเนี่ยนะครับเวลาภรรยามีประจำเดือนเนี่ยเขามองภรรยาเป็นเหมือนกับถังขยะเป็นสิ่งโสโครกเขาไม่นอนด้วยเขาออกนอกบ้านไม่กินอะไรด้วยจนกว่าภรรยาหมดประจำเดือนที่จะกลับมาพอเขาเข้ารับอิสลามเขามาถามนบีมูฮัมหมัดว่าเราจะต้องทำอย่างไรเรื่องนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไหมแต่นบีมูฮัมหมัดก็ไม่รู้เนี่ยนะครับดังนั้นพระองค์ก็ส่งมาลาอิกะห์มา
นะครับแล้วก็มาดลใจให้นบีรู้ข้อมูลที่จะตอบคนที่ถามว่าเลือดประจำเดือนเป็นสิ่งสกปรกนะครับแต่ว่าเจ้าต้องอยู่กับนางคือกินอยู่นอนด้วยอยู่ในบ้านไม่ต้องออกไปไหนเพียงแต่ว่าห้ามมีความสัมพันธ์ทางเพศเท่านั้นเองตรงนี้ก็เลยกลายเป็นบทบัญญัติอยู่ในคัมภีร์กุรอานเพราะนั้นนะครับการที่เรามีนบีมุฮัมมัดเนี่ยครับทำให้เราได้รู้ข้อมูลจากพระผู้เป็นเจ้าเมื่อนบีได้รับข้อมูลข่าวสารจากพระเจ้ามาแล้วพระองค์ก็บอกกับบรรดาชาวอาหรับชาวอาหรับก็จำเอาไว้บางคนก็จดบันทึกเอาไว้แล้วก็ถูกบรรจุอยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับสามก็คือได้รับวะฮีจากพระเจ้านะครับวะฮีก็คือการดลใจซึ่งไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ที่เป็นนบีเท่านั้นบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เป็นสิ่งมีชีวิตพระเจ้าก็ดลใจให้ได้รับวะฮีเช่นผึ้งนะครับมันทำรังของมันอย่างนั้นพระเจ้าให้วะฮีมันคัมภีร์กุรอานกล่าวนะครับพระองค์สอนให้มันทำรังนะครับแล้วก็แม่บางคนที่ไม่ใช่นบีแต่ว่าเป็นแม่ของนบีนะครับพระเจ้าก็ประทานวะฮีให้เป็นครั้งคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ตลอดนะครับเช่นแม่ของโมเสสตอนที่ฟาโรห์เนี่ยสั่งให้ทหารไปฆ่าลูกหลานอิสราเอลนะครับโมเสสเนี่ยเกิดในครอบครัวของอิสราเอลนะครับแม่ของโมเสสเนี่ยก็ตกใจนะครับลูกของตัวเองเกิดในปีนั้นที่ฟาโรห์สั่งให้ฆ่าพระเจ้าก็ดลใจนะครับให้แม่ของโมเสสเอาโมเสสใส่กล่องหรือตะกร้าเอาไปลอยน้ำเพื่อให้รอดชีวิตนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นวะฮีนะครับจากพระเจ้านำสารของพระเจ้าไปบอกมนุษย์นะครับแล้วก็ต้องมีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คืออะไรปาฏิหาริย์คือสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ปาฏิหาริย์คือสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ทำไมต้องมีปาฏิหาริย์คำตอบก็คือเวลานบีทุกคนเนี่ยนะครับมาสอนมนุษย์เนี่ยนบีจะต้องอ้างอิงก่อนว่าไอ้ที่ฉันมาสอนพวกท่านเนี่ยคำสอนของฉันเนี่ยมาจากพระเจ้าฉันถูกเลือกขึ้นมาเป็นนบีเพราะว่าพระเจ้าเลือกฉันและฉันต้องทำหน้าที่นี้เพราะถ้าฉันไม่ทำพระเจ้าก็จะลงโทษฉันอ้างพระเจ้าตลอดเลยนะครับแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะว่านบีมาจากพระเจ้าเพราะนั้นจำเป็นจะต้องมีสติปิเคตนะครับเหมือนกับคุณไปหาหมออะนะครับคุณจะเชื่อได้ยังไงว่าคนผู้นั้นเนี่ยเป็นหมอนะครับถ้าหากว่าคุณเห็นหมอปลาเขาเรียกกันหมอปลานั่งอยู่โรงพยาบาลที่ทันสมัยแห่งหนึ่งเนี่ยแล้วบอกไอ้เนี่ยคุณไปหาหมอคนนี้เห็นไหมคุณเอาไหมล่ะครับป่วยเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะครับเห็นหมอปลานั่งอยู่คุณไม่เชื่อหรอกแต่ที่คุณไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณให้หมอรักษาเนี่ยคุณเชื่อตามหมอเพราะอะไรเพราะมันมีใบปริญญาหมอไม่เพียงแต่ใบปริญญาหมออย่างเดียวยังมีใบประกอบโรคศิลป์คุณถึงได้เชื่อเชื่อหมอทุกอย่างเลยเชื่อยิ่งกว่าแม่คุณอีกอ่ะใช่ไหมครับเช่นเดียวกันเมื่อนบีมาบอกฉันมาจากพระเจ้าใครจะเชื่อเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ให้สติปิเคตในรูปของปาฏิหาริย์นะครับเช่นโมเสสโยนไม้เท้าลงไปกลายเป็นงูอันนั้นไม่ใช่ปาฏิหาริย์ของโมเสสเป็นปาฏิหาริย์ของพระเจ้าผ่านทางโมเสสเพื่อให้ฟาโรห์เนี่ยได้เห็นอำนาจของพระองค์และยอมรับพระองค์ไม่ใช่ยอมรับโมเสสยอมรับพระองค์นะครับโมเสสเอามือซุกเข้าไปในอกเสื้อแล้วดึงออกมามือสว่างเหมือนกับไฟนีออนนะครับให้ได้รู้ว่านี่ไม่ใช่โมเสสแต่ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นเซอร์ติฟิเคตยืนยันว่าโมเสสมาจากนบีพระเยซูรักษาคนตาบอดให้หายรักษาคนเป็นโรคเรื้อนให้หายปั้นดินเป็นนกให้มีชีวิตได้นี่เป็นสิ่งที่ต้องการแสดงเหตุว่าพระเยซูมาจากพระเจ้านบีมูฮัมมัดนะครับมีปาฏิหาริย์มากกว่านบีใดๆทั้งหมดที่เขาบันทึกเอาไว้แต่ว่าปาฏิหาริย์เหล่านั้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นแล้วมันหมดไปไงทุกวันนี้ไม้เท้าโมเสสอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับปาฏิหาริย์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับนบีมันก็เกิดขึ้นแล้วก็จบไปแต่นบีมูฮัมหมัดมีปาฏิหาริย์หรือสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับและยังคงอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นั่นก็คือคัมภีร์กุรอานคัมภีร์กุรอานเป็นสิ่งมหัศจรรย์และเป็นปาฏิหาริย์ของนบีมูฮัมหมัดเพราะไม่มีใครอ้างว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับถูกเขียนขึ้นโดยนบีมูฮัมหมัดและนบีมูฮัมหมัดเองก็บอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนเขียนแต่พระเจ้าบอกเอาไว้ว่าคัมภีร์กุรอานเป็นวจนะของฉันนะครับคัมภีร์กุรอานจึงเป็นปาฏิหาริย์หรือสิ่งมหัศจรรย์นะครับที่นบีมูฮัมหมัดเนี่ยได้ทิ้งไว้ในขณะที่ปาฏิหาริย์อื่น
นะครับเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดไปแล้วนบีทุกคนนะครับจะต้องต่อสู้การบูชาพระเจ้าจอมปลอมคุณไปดูได้เลยนบีทุกคนนะครับมาต่อสู้กับพระเจ้าจอมปลอมสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่ใช่เรื่องของนบีพระเจ้าไม่เอาโทษว่าทำไม่สำเร็จแต่ขอให้ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนบีตายไปมันก็มีการบูชาเจเวตเกิดขึ้นหลังสมัยโนอาห์นะครับมีการเคารพบูชากราบไหว้รูปปั้นเกิดขึ้นหลังสมัยอับราฮัมการบูชาเจเวตรูปปั้นเกิดขึ้นนะครับหลังสมัยพราหมณ์ซึ่งถือคัมภีร์พระเวทนะครับสอนการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวมีการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเละเทะนะครับเจ้าชายสิทธัตถะมาจะมาลบล้างความเชื่อการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นท่านก็ไม่ประสบความสำเร็จหลังสมัยพุทธกาลมาการเคารพกราบไหว้บูชาก็เกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับจนกระทั่งนบีมูฮัมมัดมานะครับก็ในแผ่นดินอาหรับผู้คนก็เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นรอบกาบะท่านก็มาทำแล้วก็ทำลายหมดนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้คนมุสลิมไม่ได้รับอนุญาตให้เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับหันมาเคารพพระเจ้าที่มองไม่เห็นนะครับและสอนวิธีการเคารพให้เห็นด้วยนะครับนั่นก็คือการละหมาดโอเคนะครับ เหตุผลของการประทานเรื่องราวของบรรดานบีในคัมภีร์กุรอานนะครับหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันและแก้ไขเรื่องราวของนบีบางคนที่ถูกบิดเบือนไปอันที่สองเพื่อเป็นปาฏิหาริย์หรือสัญญาณยืนยันว่านบีมูฮัมมัดเป็นนบีของพระเจ้าเพราะอะไรครับในคัมภีร์กุรอานเราไปพบในเรื่องราวตั้งแต่สมัยอาดัมก่อนสร้างอาดัมด้วยนะครับแต่นบีมูฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับก็เป็นการยืนยันว่านบีมูฮัมมัดมาจากพระเจ้านบีมูฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับทุกคนในเมืองมักกะเนี่ยรู้และคัมภีร์กุรอานก็ยืนยันว่านบีที่ฉันประทานคัมภีร์กุรอานให้นะครับเป็นนบีผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับทุกคนรู้หมดในเมืองมักกะว่านบีมูฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ชาวยิวชาวคริสเตียนในเวลานั้นนะครับต่างก็รู้ว่านบีมูฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่นบีมูฮัมมัดรู้เรื่องราวในคัมภีร์ที่ชาวยิวชาวคริสเตียนเนี่ยนะครับมีอยู่ในคัมภีร์เพราะว่าก่อนนบีมูฮัมมัดก่อนจะมีการประทานกุรอานชาวยิวชาวคริสเตียนเขามีคัมภีร์อยู่ก่อนแล้วและในคัมภีร์ของชาวยิวชาวคริสเตียนที่ปัจจุบันนี้อยู่รูปของคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยมีเรื่องราวของอาดัมมีเรื่องราวของโมเสสมีเรื่องราวของโนอาห์มีมาก่อนที่นบีจะเกิดนับเป็นหลายร้อยปีและเมื่อชาวยิวชาวคริสเตียนพยายามจะดึงชาวอาหรับให้มานับถือศาสนาของตัวเองนะครับสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างครับแต่ว่าเมื่อนบีมูฮัมมัดมานบีมูฮัมมัดก็นำเรื่องราวที่มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับมาสาธยายรายละเอียดมากกว่าที่มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นสิ่งที่แสดงว่าเป็นปาฏิหาริย์นะครับทางด้านความรู้ที่นบีให้กับนบีมูฮัมมัดนะครับก็เป็นการเตือนมนุษย์ว่าก่อนหน้านี้มีหลายชนชาติที่ถูกทำลายเพราะปฏิเสธนบีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็บทเรียนให้กับมุสลิมในสมัยนบีมูฮัมมัดแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อแสดงคุณธรรมที่อัลเลาะห์ต้องการให้เป็นที่ประจักษ์นะครับเรื่องของบรรดานบีเนี่ยนะครับมันมีเยอะมากเพราะในคัมภีร์กุรอานที่มี 6,236 ข้อความหรือที่เรียกว่าอายะห์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของบรรดานบีของชนชาติก่อนๆเนี่ยประมาณ 80% ทุกหน้ามีเรื่องราวของนบีต่างๆกระจายกันไปหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้อินชาอัลเลาะห์นะเดือนกรกฎาคมหลังจากเราเข้าสู่โหมดปกติแล้วจะมีคอร์สประวัติศาสตร์นะครับที่เราจะสอนนะครับและเปิดเฉพาะพวกคุณเท่านั้นนะนะครับเปิดเฉพาะพวกคนรุ่น1รุ่น2รุ่น3เท่านั้นนะครับก็คอยติดตามแล้วกันนะครับเรื่องราวของนบีประวัติศาสตร์นบีนะครับในนี้ต่อไปนะครับการศรัทธาในนบีหมายถึงการยอมรับนบีทั้งหมดแล้วก็เชื่อว่านบีมูฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายเดี๋ยวเราดูนะครับอันนี้ก็ชื่อเชื้อสายของนบีทั้งหลายเริ่มตั้งแต่นบีอิบรอฮีมก่อนนบีอิบรอฮีมมีนบีหลายคนนะครับนบีฮูดนบีซอแลห์นบีนูห์นบีอาดัมนบีอิดริสแต่ผมขอเริ่มตรงนี้ดีกว่าที่มันมีความเกี่ยวข้องกัน
นบีอิบรอฮีมมีภรรยา2คนคนแรกคือนางซาร่อแต่ยังไม่มีลูกก็ไปแต่งงานกับนางฮาญัตแล้วได้ลูกคนแรกคืออิสมาอีลจากภรรยาคนที่2หลังจากนั้นนะครับอิบรอฮีมก็มีลูกคนที่2กับภรรยาคนแรกคืออิสฮากแล้วก็จากอิสฮากนะครับก็มียากูบยากูบเนี่ยได้ฉายาว่าอิสราเอลและนบียากูบมีลูก12คนคนที่11คือนบียูซุฟลูกหลานของนบียากูบเนี่ยเรียกว่าบันีอิสราเอลหรือว่าลูกหลานอิสราเอลซึ่งในบรรดาลูกหลานของนบียากูบเนี่ยนะครับมีนบีเกิดขึ้นนะครับหลายคนเช่นนบีมูซานบีฮารูนนบีดาวูดนบีสุไลมานแล้วก็มานบีอีสานะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับหลังสมัยนบีอีสานะครับผู้คนเนี่ยพวกลูกหลานอิสราเอลนี่แหละนะครับพยายามสังหารนบีอีสาหรือพระเยซูทั้งที่นบีอีสาเนี่ยเกิดขึ้นในชุมชนของตัวเองแต่เป็นการเกิดที่ปาฏิหาริย์คือเกิดมาโดยไม่มีพ่อแต่มีแม่เพราะอัลเลาะห์ต้องการจะให้พวกบันิอิสราเอลที่ฝ่าฝืนมาตลอดเนี่ยได้รู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์เนี่ยอยู่เหนือกฎธรรมชาตินะถ้าหากพระองค์ต้องการจะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดมาโดยที่ไม่มีพ่อจากผู้หญิงคนใดก็แล้วแต่เป็นอำนาจของพระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างกฎเหมือนกับมนุษย์สร้างสุ่มขึ้นมาให้ไก่อยู่และไม่มีมนุษย์คนใดสร้างสุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมนุษย์มุดไปอยู่ใต้สุ่มแล้วก็ให้ไก่มาอยู่นอกสุ่มเช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าสร้างกฎมาครอบจักรวาลทั้งหมดเอาไว้แล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติพระองค์อยู่เหนือกฎธรรมชาติเพราะนั้นพระองค์จะทำอย่างไรก็เป็นเรื่องของพระองค์นะครับให้มนุษย์ได้เห็นแต่ลูกหลานอิสราเอลเห็นถึงขนาดนั้นแล้วก็ยังวางแผนกำจัดนบีอีสาเพราะฉะนั้นนะครับพระองค์ก็บอกว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ให้มีนบีเกิดขึ้นในหมู่ลูกหลานอิสราเอลแล้วแต่โลกใบนี้มนุษย์ยังต้องการนบีอยู่ฉะนั้นฉันจะให้มีนบีอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นหลังสมัยของเยซูคริสต์นะครับก็คือเกิดจากเชื้อสายของอิสมาอีลนะครับที่มีชีวิตอยู่ในอาหรับอยู่ในเมืองมักกะนะครับอิสมาอีลเกิดมานะครับเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมแล้วก็นบีอิสมีนก็มีลูกหลายคนคนหนึ่งเนี่ยชื่อเคดาหรือไฮดัตแล้วก็จากลูกหลานของเคดาไฮดัตก็เป็นนบีมูฮัมหมัดนะครับเขามีการบันทึกเอาไว้อย่างนั้นนอกจากนี้แล้วนะครับนักประวัติศาสตร์ยังบอกให้เราด้วยว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อเคทุราในภาษาเรียกว่าตตุรนะครับมีกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยนะครับแล้วก็จากเคทุราเนี่ยมีลูกคนหนึ่งชื่อมัดยันนะครับชาวมัดยันและจากลูกหลานของมัดยันเนี่ยนะครับก็มีมหาบุรุษผู้เป็นนบีอีกคนหนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับนั่นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนะฮะฉะนั้นถ้าว่าเราดูเชื้อสายของเจ้าชายสิทธัตถะในพระพุทธเจ้าแล้วเราจะพบว่าท่านไม่ได้เป็นคนเอเชียนะครับรูปปั้นก่อนๆ นะครับจมูกโด่งนะครับนั่นแสดงว่าท่านมีเชื้อสายนะครับต้นกำเนิดนะครับไม่ใช่มาจากญี่ปุ่นหรือว่ามาจากเกาหลีจมูกแบนๆนะครับท่านเป็นคนที่มีเชื้อสายของนบีอิบรอฮีมนะครับอ่ะชื่อของประธานนบีที่พบได้ในคัมภีร์กุรอานนะครับก็ในจำนวน 124,000 คนนะครับมีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับ25ท่านนะครับก็จำกันเอาไว้นะครับอาดัมอิดริสโนอาฮูซอลาอิบรอฮีมลูตอิสฮากก็ท่องจำกันนะครับรู้จักดารากันเยอะแยะแล้วก็รู้จักชื่อนบีกันบ้างนะครับอันนี้เป็นเชื้อสายของนบีมูฮัมหมัดนะเขาสืบไปถึงนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามในคัมภีร์ไบเบิลก็มีการบันทึกเชื้อสายของนบีต่างๆย้อนไปถึงนบีอิบรอฮีมเหมือนกันแต่เขาบรรจุเอาไว้ในคัมภีร์แต่ในคัมภีร์กุรอานไม่มีการบรรจุเชื้อสายของนบีมูฮัมหมัดเอาไว้นะครับในคัมภีร์กุรอานแต่ชาวอาหรับมันเป็นประเพณีเหมือนกับชาวยิวอะก็บันทึกบรรพบุรุษของตนเอาไว้เพื่อจะลำดับได้ถูกว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครคราวนี้ช่วงท้ายนี้นะครับเรามารู้จักประวัตินบีมูฮัมหมัดนะครับนบีมูฮัมหมัดเกิดในคศ570นครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียมีบิดาชื่ออับดุลลอฮ์นะครับบินอับดุลมุตตอลิบแล้วก็มารดาชื่ออามีนะนะครับตอนที่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มเนี่ยนะครับท่านได้ฉายาว่าอัลอามีนอัลอามีนคือว่าซื่อสัตย์ไว้วางใจได้ไม่เคยโกหกนะครับคนมักกะเวลาจะออกไปที่ไหนก็แล้วแต่มีทรัพย์สินมีค่าก็จะมาฝากไว้กับนบีเพราะรู้ว่าเมื่อฝากกับนบีเนี่ยได้คืนแม้ว่าชาวมักกะนะครับจะ
กดขี่ข่มเหงขับไล่ท่านด้วยความเกลียดชังนะครับยังไงก็แล้วแต่เวลาออกเดินทางไปนั้นก็เอาของมาฝากไว้กับนบีมูฮัมมัดจะเกลียดยังไงก็แล้วแต่จะเอาของมาฝากไว้กับนบีมูฮัมมัดนะครับเพราะรู้ว่านบีมูฮัมมัดจะคืนนะครับไม่มีอารมณ์เป็นศัตรูกับพวกเขานะครับแล้วก็ความเป็นอัลอามีนเนี่ยนะครับท่านไม่ได้ตั้งเองชาวอาหรับตั้งให้นะครับแล้วก็มันเป็นต้นทุนสำคัญที่ทำให้นบีมูฮัมมัดประสบความสำเร็จในการเผยแผ่อิสลามนะครับแล้วก็เมื่ออายุ40ปี25ปีแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะห์ซึ่งอายุมากกว่าหลายปีนะครับแล้วก็มีลูกด้วยกัน6คนเป็นชาย2หญิง4แต่ผู้ชายลูกผู้ชายตายตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กนะครับเพื่ออัลเลาะห์ป้องกันเอาไว้นะครับว่าเมื่อนบีมูฮัมมัดจากโลกนี้ไปจะได้ไม่ต้องมีใครมาสนับสนุนลูกของนบีมูฮัมมัดให้เป็นนบีต่อหรือมาสืบทอดอำนาจต่ออันนี้เป็นแผนการของพระองค์นะครับพระองค์ให้แต่งกับนางคอดียะห์ก็เพราะอะไรนบีมูฮัมมัดจนแต่ต้องทำงานใหญ่แล้วต้องทำให้เสร็จโดยเร็วด้วยเพราะอายุของนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับแค่63ปีต้องทำงานให้เสร็จภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับพระองค์ให้แต่งงานคอดียะห์คอดียะห์เป็นเศรษฐินีรักนบีมูฮัมมัดเพราะว่าความซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยโกหกทุ่มเทเงินทองให้เพราะว่าเวลาการทำงานเนี่ยมันไม่ใช่พูดอย่างเดียวมันต้องช่วยเหลือคนยากจนต้องปลดปล่อยทาสต้องใช้เงินทั้งนั้นเอาเงินใครอ่ะคอดียะห์บอกเอาเงินฉันไปทุ่มเทเต็มที่นะครับพออายุ40ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีต้องนำเมสเซจคำสอนจากพระเจ้าไปสอนต่อผู้คนและไม่เพียงแต่สอนอย่างเดียวนะครับไม่ใช่สอนอย่างเดียวนะเหมือนกับผมเนี่ย คือต้องเอาคำสอนเนี่ยมาปฏิบัตินะครับให้เป็นจริงนะครับถ้าคำสอนของพระเจ้ากำหนดเอาไว้ว่าใครนะครับที่ผิดประเวณีจะต้องถูกลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้นะครับใครที่กินเหล้าใครโมยจะต้องลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้นบีต้องปฏิบัติให้เห็นเพื่อให้กฎหมายหรือคำพูดของพระเจ้าเนี่ยเป็นไปตามนั้นนะครับคิดดูแล้วกันท่านได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตอนอายุ40ปีแล้วภายในระยะเวลา23ปีนะครับท่านได้รับคัมภีร์ทั้งหมดแล้วนำมาปฏิบัติแล้วให้คัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นธรรมนูญในการปกครองสังคมมุสลิมแล้วก็เป็นรัฐอิสลามแห่งแรกในนครมะดีนะห์นะครับเรามาดูต่อไปนะครับหลักฐานการมีนบีก่อนหน้านบีมูฮัมมัดนะครับหมายความว่าคัมภีร์กุรอานยืนยันว่าทุกหมู่ชนมีผู้นำทางคือมีนบีนั่นเองนะครับก่อนหน้าเจ้ามูฮัมมัดเราได้ส่งรอซูลมาหลายคนแล้วซึ่งบางคนเราได้เล่าเรื่องราวให้เจ้าบางคนเราไม่ได้เล่านะครับมีนบีเยอะไงแต่ว่าเล่าให้บางคนเท่านั้นบางคนไม่ได้เล่าแล้วก็เราได้ส่งรอซูลมายังทุกหมู่ชนพร้อมคำบัญชาว่าจงเคารพภักดีอัลเลาะห์และจงห่างจากความชั่วเราไม่เคยทำลายเมืองใดเว้นแต่ว่าเมืองนั้นได้มีผู้ตักเตือนมาตักเตือนแล้วนะครับถ้า เรื่องเกี่ยวกับสังคมเนี่ยนะครับอัลเลาะห์วางกฎเอาไว้อย่างนี้คืออัลเลาะห์จะให้สังคมหนึ่งสังคมใดเนี่ยนะครับมีความเจริญมั่งคั่งพอเจริญมั่งคั่งแล้วก็คนก็จะเหลิงทำผิดทำบาปสารพัดสร้างความเสียหายในชุมชนอัลเลาะห์จะส่งนบีมาให้มาตักเตือนก่อนว่าอย่าละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์นะฉันมาจากอัลเลาะห์นะเมื่อไม่เชื่อนบีขั้นต่อไปอัลเลาะห์จะทำให้มีสิ่งปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นมีเมฆดำทะมึนมาเนี่ยคนคิดว่าเป็นเมฆฝนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่มันเป็นสัญญาณการมีพายุรุนแรงมาทำลายชุมชนหมู่นั้นนะครับหรือบางชุมชนพระเจ้าให้มีอูฐตัวใหญ่สีแดงซึ่งคนในชุมชนนั้นไม่เคยเห็นแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นสัญญาณของพระเจ้านะนะครับนบีบอกเป็นสัญญาณของพระเจ้าอย่าฆ่าอูฐตัวนี้นะถ้าฆ่าอูฐพวกท่านจะถูกทำลายเมื่อไม่เชื่อนบีแล้วไปทำลายสัญญาณของพระเจ้าชุมชนนั้นก็ถูกทำลายนะครับนี่เป็นกฎในทางสังคมที่พระเจ้าได้วางเอาไว้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับวัตถุประสงค์ของการส่งนบีมูฮัมมัดเนี่ยเพื่อเป็นความเมตตาต่อมนุษย์ทั้งโลกนะครับเพราะท่านมาสอนให้เราได้รู้ว่าอะไรเป็นที่อนุญาตอะไรเป็นที่ต้องห้ามเป็นผู้นำข่าวดีแล้วก็ผู้ตักเตือนนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีงามนะครับเรามาดูนะครับว่าความแตกต่างระหว่างนบีมูฮัมมัดกับนบีคนอื่นๆเนี่ยก็คือนบีมูฮัมมัดเนี่ยถูกส่งมาอย่างมนุษย์ชาติทั้งหมด
ในขณะที่นบีคนก่อนเนี่ยถูกส่งมาเฉพาะชุมชนนั้นเป็นชุมชนนั้นนะครับเช่นโมเสสก็ส่งมายังพวกอิสราเอลโนอาห์ก็ถูกส่งมายังชุมชนของโนอาห์แต่นบีมูฮัมมัดเนี่ยถูกส่งมามนุษยชาติทั้งหมดไม่เลือกชนชาติสีผิวเผ่าพันธุ์แล้วเราดูนะครับว่าคำพยากรณ์การมาของนบีมูฮัมมัดเนี่ยมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยนะครับเราลองดูตอนหนึ่งฉบับของเซนต์บานาบัสซึ่งไม่ถูกรวมเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเพราะพูดถึงชื่อนบีมูฮัมมัดเอาไว้ชัดดูตัวอย่างนะครับขั้นปุโรหิตถามว่าปุโรหิตก็คือนักบวชชาวยิวนะครับขั้นปุโรหิตถามว่ามาซีฮานั้นจะถูกเรียกอย่างไรและอะไรเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นถึงการมาของเขาพระเยซูตอบว่านามของมาซีฮานั้นคือการสรรเสริญพระเจ้าทรงให้นามแก่เขาขณะที่พระองค์ทรงให้เกิดวิญญาณของเขาและสถิตอยู่ในสวนสวรรค์พระเจ้าตรัสว่าจงคอยมูฮัมหมัดเพื่อประโยชน์ของเจ้าจึงบังเกิดสวรรค์โลกและสิ่งที่ถูกบังเกิดอีกมากมายเราให้เจ้ากำเนิดเป็นของขวัญผู้ใดให้พรแก่เจ้าผู้นั้นจะได้รับพรตรงนี้หมายความว่าคนที่ศอลาวาตนบีมูฮัมหมัดคนผู้นั้นเนี่ยก็จะได้รับพรนะครับผู้ใครสาปแช่งเจ้าผู้นั้นก็จะถูกสาปแช่งด้วยมีคนสาปแช่งนบีมูฮัมหมัดหลายคนเป็นข่าวฮือฮากันอยู่ตลอดนะครับบางคนเนี่ยนะครับก็ถูกสาปแช่งโดยการประสบอุบัติเหตุในรถยนต์โดนเผาทั้งเป็นนะครับในยุโรปเมื่อเราจะส่งเจ้าไปยังโลกเราจะส่งเจ้าไปในฐานะศาสนทูตเพื่อความรอดพ้นและโลกของเจ้าจะถูกนำไปสู่ทางอันเที่ยงตรงแม้นฟ้าและแผ่นดินจะสิ้นสลายแต่ความศรัทธาของเจ้าจะไม่สลายมูฮัมหมัดเป็นนามที่พระองค์ทรงให้พรบรรดาพวกเขาต่างก็แซ่ซ้องร้องว่าโอ้พระเจ้าโปรดประทานศาสนทูตของพระองค์ลงมาเถิดโอ้มูฮัมหมัดจงมาเร็วเถิดเพื่อนำโลกไปสู่ทางความรอดพ้นนี่มีกล่าวว่าในคัมภีร์ไบเบิลเพราะในคัมภีร์กุรอานบอกว่าชื่อนบีมูฮัมหมัดได้ถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้และคัมภีร์ไบเบิลก็เป็นคัมภีร์เล่มหนึ่งในคัมภีร์ก่อนหน้าคัมภีร์กุรอานยังมีคัมภีร์อื่นๆอีกนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องการมาของนบีมูฮัมหมัดแต่ว่าผมไม่มีเวลาที่จะพูดนะครับเพราะว่าเวลามันหมดแล้วนะครับก็ขอให้เราได้รู้ว่านะครับชื่อของนบีมูฮัมหมัดนะครับเป็นชื่อที่นำไปถูกตั้งให้แก่เด็กๆที่เกิดในประเทศอังกฤษมากกว่าชื่อใดอื่นอันนี้เขาประกาศออกมาแล้วนะครับชื่อมูฮัมหมัดเป็นชื่อที่ผู้คนตั้งให้กับลูกของตัวเองในประเทศอังกฤษมากกว่าชื่อใดอื่นชื่อของนบีมูฮัมหมัดนะครับถูกกล่าวเมื่อโลกหมุนไปทุกวินาทีเพราะเราได้ยินเสียงอาซานอุอัชฮะดุอันนะมูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์โลกหมุนไปนะครับชื่อของนบีมูฮัมหมัดก็ถูกเอ่ยขึ้นเมื่อเราละหมาดเรากล่าวนามของนบีมูฮัมหมัดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนบีมูฮัมหมัดนี่ก็เป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งซึ่งชาวตะวันตกเนี่ยเขาได้ยกย่องให้ท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกนะครับนี่เป็นสิ่งที่นักวิชาการชาวตะวันตกเป็นฝรั่งเป็นชาวคริสเตียนนะครับเขาเขียนในหนังสือเอาไว้นะครับชื่อว่า The 100เขาคัดเอามหาบุรุษของโลกที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับมาในประวัติศาสตร์แล้วเขาก็คัดเลือกจากเกณฑ์ของเขาแล้วเขายกให้นบีมูฮัมหมัดเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจติดตามนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ทรงประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่พวกเราทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ